มีการลงพื้นที่นะครับของคุณแพทองธารชินวัตรนะครับคุณแพทองธารคุณอุ้งอิงนะครับประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมของพรรคเพื่อไทยเนี่ยลงพื้นที่นะครับไปพร้อมกับคุณประเสริฐจันทร์รวงทองนะครับเลขาธิการพรรคคุณจิรทัศน์ไกรเดชาซึ่งเป็นส.ส.อยุธยาของพรรคเพื่อไทยแล้วก็มีคุณอนนพอารีวงศ์สกุลนะครับคุณอาทิตย์ภาคอินทรีย์คุณอาทิตย์ภาคอินทรีย์นี่เป็นว่าที่ผู้สมัครฮะคุณอนนพอารีวงศ์สกุลด้วยนะฮะก็เป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ยังมีคุณขัตติยาสวัสดิผลนะครับซึ่งคุณขัตติยาตกลงเขาเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.กทม.ใช่ไหมว่าอย่างนั้นตามข่าวนะอันนี้ตกลงแล้วก็คือลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนประชาชนให้กำลังใจประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมหลายหลังคาเรือนนะครับที่เขาไปเนี่ยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณแพทองธารเขาได้ขึ้นเรือเพื่อไปให้กำลังใจประชาชนที่ติดน้ำท่วมอยู่ภายในที่พักบ้านพักทันทีที่คณะของคุณแพทองธารไปถึงก็มีประชาชนที่พายเรือออกมาพบกับคณะด้วยพูดคุยถึงความลำบากในช่วงที่ประสบอุทกภัยโดยประชาชนบางรายต่างบอกว่าถูกน้ำท่วมมาเป็นเวลา3เดือนแล้วไม่ใช่แค่ช่วงนี้นะคุณชูวัฒน์3เดือนแล้วแล้วก็ยังไม่มีหน่วยงานรัฐเข้ามาให้การช่วยเหลือยังขาดทั้งอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเสร็จแล้วหลังจากนั้นช่วง 11:00 นนะฮะเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังนั่นคือเช้าตอน 10:00 นนะฮะของวันนี้นะฮะหลังจากนั้น 11:00 นเนี่ยคุณแพทองธารเขาได้กล่าวกับประชาชนที่อำเภอผักไห่นะฮะที่อยุธยาเนี่ยแหละว่าจากการลงพื้นที่รู้สึกเห็นใจประชาชนที่ประสบอุทกภัยโดยในปี57พรรคเพื่อไทยรัฐบาลเคยมีนโยบายที่ดีในการบริหารจัดการน้ำแต่ไม่มีโอกาสทำได้จึงอยากบอกพี่น้องประชาชนอีกครั้งว่าถ้าพรรคเพื่อไทยได้มีโอกาสกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งเรามั่นใจว่าจะจัดการดูแลเรื่องน้ำให้ดีกว่านี้อย่างแน่นอนนะฮะยังไม่ทันได้ตัดซาวไว้กลับมานะขออภัยคือจริงๆปรากฏว่าแน่นอนนักข่าวก็ถามปัญหายอดฮิตเนี่ยนักข่าวก็ถามว่าไอ้ลงพื้นที่เนี่ยแบบนี้ขาดระเบียบกกต.ไม่รับไป10วันอ๋อฮะคือคุณประเสริฐก็บอกว่าไม่ได้ขาดครับกกต.ไม่เอาเสียงไม่ให้เอาสิ่งของไปมอบให้ก็มาให้กำลังใจคือไปมาด้วยใจหรือเปล่ากันหมดให้ได้แค่กำลังใจจริงๆแล้วกฎของกกต.มันทำให้ประชาชนเนี่ยเขาเดือดร้อนนี่เขาลำบากอยู่เพราะว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยให้ของไม่ถึงนักการเมืองลงเนี่ยต้องไปมือเปล่าฮะผิดมารยาทของความเป็นคนไทยด้วยมันไปเยี่ยมเขาเนี่ยต้องไปมือเปล่าว่ากกต.ห้ามใช่ก็หาเสียงด้วยการด่ากกต.ไปคือแบบมันกกต.ก็โดนสาปแช่งทุกครัวเรือนอ่ะไปเยี่ยมคนที่ครัวเรือนเนี่ยจะเอาถุงอะไรไปเอาอาหารอะไรก็ให้ไม่ได้ทำเมื่อคืนอ่ะเมื่อคืนคุยกับคุณปั้นสสที่สสอุบลนะฮะใช่ป่ะฮะคุณครับคุณปั้นด้วยอุบลน้ำท่วมหนักอยู่คือเมื่อวานอ่ะครับคือด่าเป็นเสียงเดียวกันทุกพักอ่ะเอาไปด่ากันพร้อมๆกันทุกพักหมายความว่าทุกพักก็อย่างทุกพักเหมือนกันไม่ว่าคุณจะอยู่เพื่อไทยแล้วคุณจะอยู่พักอะไรก็ด่ากันพร้อมกันหมดก็ด่ากกต.ทุกคนแหละคือมันเป็นปัญหารัฐบาลมันก็ด่าแต่ก็ไปถึงบอกไม่มีของติดไม้ติดมือนะฮะเพราะกกต.ไม่ให้เขามีช่วงหาเสียงล่วงหน้าเพื่อที่จะได้แบบพูดคุยแจกของให้แสดงน้ำใจกันได้บ้างแค่นี้แหละฮะไม่อันนี้มันไม่ได้ใครก็ควักเงินไปแจกไงมันไม่ใช่ใช่มันไม่ใช่เรื่องหาเสียงด้วยตอนนี้มันเป็นเรื่องการช่วยเหลือกันใช่อันนี้มันเป็นปัญหาชีวิตอยู่เรื่องน้ำท่วมก็เป็นว่าตกลงก็ไปให้กำลังใจซึ่งเข้าใจว่าน้ำใจเนี่ยกกต.ไม่น่าจะไม่ให้มีไม่ให้มีมีได้แต่ห้ามแสดงออกน้ำใจคุณเป็นส.ส.เนี่ยคุณอย่าริอาจแสดงความเป็นน้ำจงน้ำใจอะไรคุณแค่มีชื่อกับพรรคก็พอนี่แค่สมมติเผลอแจกน้ำบัตรถือขวดน้ำไปนะแล้วเผลอชาวบ้านขอน้ำไปทิ้งไว้ห้ามนะทิ้งน้ำไว้เนี่ยศรีสุวรรณอาจจะไปร้องกกต.ยุบพรรคนะฮะก็นะเพราะฉะนั้นเพื่อไทยนะลงพื้นที่ก็จริงๆแล้วพรรคอื่นก็คงจะมีนะบังเอิญนะอันนี้ข่าวครับก็คงต้องไปแก้น่ะแหละฮะไอ้กฎหมายตัวนี้เนี่ยมันไม่แก้ที่มันควรจะแก้แต่ว่ายังไม่เห็นเขาแก้เห็นเพื่อไทยบอกว่าอยากจะแก้อยู่เดี๋ยวรอไอ้ตัวนี้ผ่านศาลรัฐธรรมนูญมาเนี่ยก็คงจะแก้ถ้าแก้ทันสมัยนี้ก็แก้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นแต่ว่าสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยถ้าดูรายงานข่าวเนี่ยนะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเขาก็รายงานนะครับว่าตั้งแต่28กันยายนถึง18ตุลาคมเนี่ยมีทั้งหมด54จังหวัด262อำเภอนะครับที่เดือดร้อนประมาณนี่เขาบอกว่า 71,344 หมู่บ้านรับผลกระทบประมาณ 240,000 กว่าครัวเรือนแล้วก็น้ำยังมีท่วมอยู่ในพื้นที่ทั้งหมด27จังหวัดนะฮะก็เมื่อกี้ที่เราบอกอยุธยากับอุบลราชธานีก็ยังนั่นเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะฮะสัปดาห์ที่แล้วมันแค่17จังหวัดตอนนี้มัน27จังหวัดมันขึ้นไป54แล้วมันลงมาคือจริงๆแล้วเนี่ยคือเข้าใจว่า
คุณเสรีสุภราทิตย์บอกว่าจริงๆมันน้อยกว่าปี54แต่ว่ามันมีบางพื้นที่ที่มันแช่แล้วมันนานกว่านานกว่ามันแช่แล้วมันแช่นานกว่าครับอย่างอุบลเนี่ยรอบ2ใช่มั้ยฮะอุบลรอบ2เนี่ยหนักที่สุดแล้วในรอบ44ปีโอ้อุบลมันเคยเจอเมื่อปี62ทีนึงโอ้แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันคือตอนนี้เนี่ยหนักที่สุดใน44ปีเพราะว่ามันเข้าใจว่าฟังจากคุณกิตัญญาเนี่ยคือเหมือนกับมันโดนนาทีใช่ไหมฮะโดนพายุอะไรนะโนรูทีหนึ่งเสร็จแล้วพายุมันเคลื่อนขึ้นไปข้างบนครับเคลื่อนขึ้นไปตกน้ำขอนแก่นทั้งหลายน้ำข้างบนมันไหลน้ำมูลชีมูลชีไหลกลับมาอีกทีโอ้ครับใช่ป่ะเพราะว่าอุบลมันเป็นพื้นที่ที่แบบคือโดนฝนรอบแรกน้ำไหลลงน้ำโดนน้ำเหนือรอบสองฮะสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผลกระทบอย่างที่เมื่อกี้พี่ถึกได้พูดถึงนะฮะระดับน้ำจากลำน้ำชีแล้วก็ลำน้ำมูลไหลมารวมที่อำเภอวารินชำราบขณะนี้เนี่ยเขาบอกว่าอย่างที่คุณชวัตบอกแย่ที่สุดตั้งแต่ปี2521โอ้โห2521คือเมืองอุบลรัตน์เนี่ยก็ต้องปล่อยน้ำนี่รองผู้ว่าขอนแก่นบอกว่าเขื่อนรัตน์ปล่อยน้ำระดับวันละ50-54ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็จะทำให้น้ำเพิ่มขึ้นอีก5-10เซนติเมตรขอให้ผู้อยู่ใต้เขื่อนเฝ้าระวังครับนะเพราะมันมีปริมาณน้ำมัน129%ของความจุอ่างมากที่สุดตั้งแต่ปี2521ครับครับที่ตั้งเขื่อนครับมีสสอุบลราชธานีของพรรคเพื่อไทยคุณกิติธัญญาวาจดีเขาบอกว่าที่น่าสงสารที่สุดคือพี่น้องประชาชนที่นอนกลางเต็นท์นอนอยู่นะน้ำก็มารองเท้าก็ลอยหายไปกับน้ำตอนนี้ลมหนาวพัดเข้ามาเข้าใกล้สู่ฤดูหนาวประชาชนต้องทนทุกข์กับน้ำท่วมเสร็จแล้วก็ความหนาวในเวลาเดียวกันนะฮะวันนี้ถ้าเราได้จัดการตามแผนโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาทคงไม่ต้องมีพี่น้องประชาชนทนทุกข์ลำบากไม่มีการเปิดรับบริจาคใดๆแล้วนะฮะก็ส่วนที่ขอนแก่นนี่เขาบอกว่าที่แม่น้ำชีท่วมถนนหน้าสายปกครองขอนแก่นนะฮะคืออุบลรัฐก็เพิ่มการระบายขึ้นเป็นวันละ54ล้านลูกบาทเมตรถนนไปอำเภอพระยืนถูกตัดขาดนะฮะด้านรองผู้ว่าจังหวัดขอนแก่นคุณนียาในพินิจเขาบอกว่ามีมติให้เขื่อนอุบลปล่อยน้ำในระดับวันละ50-54ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งจะทำให้มีน้ำเพิ่มขึ้น5-10เซนติเมตรก็เลยขอให้ผู้อยู่ใต้เขื่อนเฝ้าระวังนะฮะก็สถานการณ์ก็แตกต่างกันไปในกรุงเทพก็มันตกบ้างในบางวันบางคืนตอนนี้รอฤดูหนาวมาคุณชูวัฒน์ในช่วงเขาบอกว่ากรมอุตุก็คาดการณ์ว่าหลังจากนี้อีก 2-3 วันเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีอากาศหนาวเย็นลงมาสัก 2-3 องศาเซลเซียสแถวนี้ด้วยใช่ทางเหนือก็ลดห่วงเหมือนกันเขาบอกเรามีประเภทเป็นมนุษย์ประเภทอย่างผมคือร้อนมันผ่านช่วงน้ำท่วมจะได้มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ก็คืออาการเย็นสบายอาหารอุณหภูมิเย็นสบายๆนิดนึงใช่แต่ถ้าข้างบนเย็นทางใต้จะเจอมรสุมอ้าวมันก็จะไหลไปทางใต้มาไม่ได้น้ำไม่ไหลหมายฤดูกาลมันจะไปทางใต้ละครับนะก็ตรงนี้เมืองไทยมีหลายปัญหาน้ำท่วมปัญหาฝนตกมันก็เรื่องนึงแต่ว่าปัญหาใหญ่ที่ต้องแก้ไขกันจริงๆก็คือเรื่องที่มันมีหลายปัจจัยเหลือเกินซึ่งนำมาสู่การที่เกิดโศกนาฏกรรมอย่างที่เกิดขึ้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูเรื่องนี้เนี่ยตกลงแล้วทางเพื่อไทยเขาจะขอให้พรรคร่วมรัฐบาลนะฝ่ายค้านเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยจะขอให้พรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยร่วมกันเข้าเสนอชื่อเพื่อเปิดประชุมวิสามัญแล้วจะได้ถกปัญหาซึ่งนำมาสู่การเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการกราดยิงที่ศูนย์เลี้ยงเด็กเล็กที่จังหวัดหนองบัวลำภูเพื่อไม่ให้เหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นอีกมันมีปัญหาในหลายๆมิติเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นการใช้ปืนเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมไปถึงยาเสพติดทุกเรื่องนะฮะปัญหาความรุนแรงในสังคมทุกอย่างก็เขาอยากจะถกใหญ่เพื่อหาแนวทางในการป้องกันไม่ให้สถานการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกในระยะนี้คุณก็จะเห็นการเรียกประชุมอ่ะพี่ถึกนายกจะประชุมแล้วก็ผบ.ตร.เขาจะประชุมกันใหญ่เนี่ยวันพฤหัสบดีที่ถึงนี้เพราะว่าเขาจะมีคำสั่งซึ่งอาจจะประกาศสงครามยาเสพติดไม่ไอ้นี่ด้วยฮะเรียกคืนปืนอะไรเงี้ยแล้วก็เขาจะเพิ่มขั้นตอนในการขอใบอนุญาตมันมีเรื่องปัญหาปืนเถื่อนที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันด้วยแล้วก็จะมีเรื่องการเพิ่มขั้นตอนในการขออนุญาตเวลาเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนในเครื่องแบบอาจจะซื้อปืนเนี่ยต้องมีการตรวจสุขภาพจิตอะไรพวกนี้ด้วยโอ้เขาจะเพิ่มเยอะแล้วแก้ได้ไหมฮะไม่รู้สิแต่ว่ามาตรการพวกนี้เมืองไทยทำกันทุกๆค่อยๆมีอ่ะทุกๆระยะประมาณ5ปี10ปีไม่ได้โทษเฉพาะรัฐบาลไหนนะมันเป็นอย่างนี้รัฐไทยมันเป็นยังมาอย่างนี้ตลอดแล้วก็คือแบบเดี๋ยวพอถึงเวลาก็เปิดให้ซื้อปืนผมยกตัวอย่างง่ายคือเรื่องเนี้ยครับคนที่ก่อเหตุเนี่ยครับเขาซื้อปืนกล็อกอืม
รู้สึกจะประมาณราคามัน 90,000 บาทซื้อได้สวัสดิการซื้อสวัสดิการตำรวจซื้อถูก 20,000 บาทเราดันซื้อได้ด้วยซื้อได้เอ้าซื้อได้สิทั้งที่เป็นคนซึ่งมีคดีมีอะไรก็ไม่เขาซื้อตั้งแต่เขาเป็นตำรวจไปแล้วคือมีไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะมีเรื่องต่างๆเหรอเขาเป็นตำรวจเขามีสิทธิ์ซื้อแล้วมันมีสวัสดิการช่วยให้ซื้อเพราะอะไรเพราะว่าปืนเนี่ยหาปืนดีๆให้เขาถ้าซื้อแล้วมันแพงมันภาษีมันสูงก็เลยพอเป็นสวัสดิการก็ได้ซื้อแต่ตำรวจปกติตำรวจไม่มีปืนแจกนะครับตำรวจไทยไม่มีปืนแจกตำรวจเองเขาผมเข้าใจว่าผบ.ตร.ก็จะเพิ่มความเคร่งครัดเรื่องนี้ไอ้เรื่องที่ซื้อผ่านราชการจ่าทหารน่ะมี5กระบอกครับจ่าทหารที่การยิงโคราชเนี่ยครับครับซื้อปืนสวัสดิการไป5กระบอกครับนะก็เรื่องนี้เดี๋ยวรอดูความคืบหน้ามันต้องมีความคืบหน้าในขั้นตอนต่างๆเพราะว่าปัญหามันอย่างนี้เกิดขึ้นอีกไม่ได้นะฮะหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับเวกับไทยแลนด์ครับสวัสดีครับ